สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาเยี่ยมชมแปลงลำไยคริตตันปลูกมาประมาณ2ปีกว่านิดๆหนึ่งปลูกให้ครับปลูกให้ตอบสนองต่อความรู้สึกได้ดีดูครับบรรยากาศยามเช้าที่อ่าวลึกปลูกให้ตัวไวราคาก็ดีครับลูกก็น้อยดูครับเพื่อนๆหลังจากปีกว่าก็ตัดยอดอันนี้คือต้นสายไว้เสริมรากทันใจครับทันใจอันนี้เพิ่มเติมมาอีกสีเขียวสีเขียวดูครับเพื่อนๆปลูกไว้ก็ประมาณ150กว่าต้นชอบครับชอบในรสชาติต้นสายไว้เสริมรากเพื่อความมั่นคงสนุกครับสนุกพืชตัวนี้น่าจะราคาดีช่วงนี้ก็พันกว่า800ค่อนข้างจะแพงอยู่อันนี้ต้นนี้ก็พยายามเพิ่มกิ่งก็ประมาณน่าจะประมาณสัก12ยอดแต่ต้องค้ำยันครับเพราะว่ามันฉีกค่อยโน้มทีละนิดสนุกครับพืชตัวนี้สนองตัณหาเราโตไวรสชาติอร่อยหวานหอมมันมีอยู่ประมาณสีเขียวสีเหลืองสีแดงแล้วก็ม่วงรสชาติก็คล้ายๆกันหนึบหวานกลิ่นหอมออกทุเรียนนิดหลังจากโน้มมาสักแป๊บหนึ่งแต่ต้องค้ำทะแยงหรือว่าค้ำยันครับถ้ามีกิ่งมีปางแบบนี้มันจะฉีกให้ต้องโน้มทีละนิดต้นนี้ก็ประมาณ13ยอดหลังจากนี้ก็ประมาณ6เดือนก็จะโน้มอีกก็เพิ่มน่าจะประมาณสักกิ่งละน่าจะเป็น5หลายกิ่งอยู่ครับเป็นไงบ้างครับบรรยากาศยามเช้ามาตัวกาสันหรือลำไยคริตตันอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ครับน่าจะปีหน้าประมาณปลายปีน่าจะออกลูกแล้วสนุกครับสนุกเพื่อความบันเทิงสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ